เชิญเชิญค่ะมีใครเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะเอ็มเอสตาเอ็มเอสตาสุดารัตน์ชุมพรค่ะค่ะเชิญสภาวะเมื่อกี้นั่งสมาธิฟังที่พ่อครูใหญ่สอนพี่วรรณาเกิดมีสภาวะได้ยินคำของพ่อครูใหญ่พูดบางทีก็พูดเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับว่าลอยลมไปแต่บางครั้งกำลังสอนพี่วรรณาเนี่ยก็กลับเป็นตัวหนังสือแจ่มแจ่มขึ้นมาMSR เจ้าค่ะยังไงนะคุณจะทำอธิบายได้ยินเจ้าค่ะได้ยินเจ้าค่ะอีกทีแล้วกันให้เขาพูดเองอีกทีแล้วกันว่าจะแจมอีกทีนึงก็ช่วงที่ว่าสอบพี่วรรณาค่ะบางคำของพ่อครูใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนพูดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยมันมองไม่เห็นคำพูดนั้นเลยอ่ะแต่เสียงได้ยินแต่มันไม่เป็นตัวหนังสือที่แบบว่าให้เราเป็นตัวหนังสือให้เราเป็นแจ่มๆขึ้นมาได้อะค่ะคือมันไม่มีตัวค่ะแล้วก็บางคำก็จะสอนพี่วรรณาเนี่ยเป็นตัวหนังสือพ่อไก่ขอไข่แบบเนี้ยค่ะมันเกิดค่ะคือคุณสุดารัตน์เนี่ยฟังด้วยความว่างอามาเซอร์ก็บอกว่าอามาเซอร์พูดด้วยความว่างฉะนั้นเวลาพูดจริงๆเวลาฟังจริงๆแล้วบางทีอ่ะมันเหมือนไม่มีอะไรหรอกแต่มันมีอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยแต่มันจะมาเป็นหนังสือเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเราคุยกันแบบจิตสุจิตไงมันที่บอกนะมันคือมันว่างๆนั่นแหละแต่มันสื่อสารกันด้วยธรรมธาตุอะไรบางอย่างเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะอธิบายไม่ได้เป็นปัจจตังถูกป่ะค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเออนั่นแหละดีงามดีงามดีงามมากกับบารมีเจ้าค่ะเอ็มเอสตาเจ้าค่ะ